คำรักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงไหนแต่ในใจยังรักเสมอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักเช่นเคยนะคะเพราะความรักความห่วงใยความผูกพันพร้อมกับความคิดถึงส่งผ่านทางรายการด้วยรักเป็นประจำนะคะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณโดยดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงนะคะและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการด้วยรักนั่นเองค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะคะดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองหรือว่าคนรักคนรู้ใจในครอบครัวนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มที่ตัวเราค่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะสร้างรอยยิ้มนะคะให้กับที่บ้านที่ทำงานชุมชนที่เราอาศัยอยู่ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะนะคะด้วยความเป็นห่วงจากทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนั้นเรามาเริ่มต้นด้วยงานเพลงนี้กันก่อนที่บอกว่าสัญญาณค่ะไปตามน้ำพระทัยใครก็
ระองค์ไปไปสู่บ้านที่นิรันดร์นั่นก็เป็นเพลงสัญญาณนะคะไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าจะกลับมาเมื่อไหร่ฉะนั้นเมื่อเรายังอาศัยอยู่ในโลกนี้เราจะทำอย่างไรนะคะว่าเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้ากลับมารับเราและเราจะทำอย่างไรให้เราได้อยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราไม่ว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้ทุกอย่างก็ต้องมีกฎและก็มีระเบียบใช่ไหมคะหากเราแหกกฎข้อใดข้อหนึ่งเราก็จะถูกตัดสิทธิที่เราจะได้รับแม้แต่ในบ้านก็ยังมีกฎและระเบียบเช่นเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเมื่อเราทำตามกฎระเบียบที่อยู่ในบ้านเราก็จะได้รับคำชมหรือว่าได้รับรางวัลเช่นเดียวกันค่ะพระเจ้าก็มีกฎท้องของพระเจ้าให้เราปฏิบัตินะคะหรือที่เรียกว่าพระบัญญัติ10ประการค่ะคุณผู้ฟังคะประชาชนอิสราเอลก็ได้เดินทางมาถึงภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าภูเขาซีนายค่ะและพระเจ้าก็ได้ตรัสกับโมเสสว่าจงไปบอกประชาชนชำระตัวให้บริสุทธิ์และเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเราจะเสด็จลงมาจากภูเขาเพื่อที่จะได้ตรัสกับพวกเขาทั้งหลายอยู่มาพอรุ่งเช้านะคะถึงวันที่3ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะมีเมฆอันหนาทึบมาปกคลุมภูเขานั้นไว้พระเจ้าได้เสด็จลงมาจากภูเขาและได้ตรัสกับประชาชนคนอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องพระบัญญัติ10ประการนะคะซึ่งพระเจ้าตรัสกับพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าข้อที่1 นะคะบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราซึ่งก็หมายความว่าต้องรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดทั้งปวงนะคะข้อที่2 อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนหมายความว่าอย่ากราบไหว้หรือว่าปฏิบัติรูปเคารพเหล่านั้นเพราะว่าพระเจ้าที่แกะสลักมาจากเงินไม้หรือก้อนหินนั้นไม่สามารถที่จะช่วยใครให้ได้เลยนะคะกฎข้อที่3ค่ะอย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะว่าพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เรามีความยำเกรงเมื่อไอ้ถึงพระนามนั้นต้องไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าพระเจ้าหรือว่าต่อหน้ามนุษย์นะคะกฎข้อที่4ค่ะให้เราระลึกถึงวันสะบาโตนะคะถึงเป็นวันบริสุทธิ์คิดถึงพระเจ้าทำดีต่อผู้อื่นแล้วก็หยุดพักจากงานทั้งปวงด้วยกฎข้อที่5นะคะจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเชื่อฟังบิดามารดาของเจ้าด้วยความรักนะคะต้องมีความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้ที่มีพระคุณต่อเราด้วยกฎข้อที่6อย่าฆ่าคนนะคะคือว่าเราอย่าไปทำร้ายผู้อื่นนะคะเพราะว่าไม่ว่าบรรดาผู้ชายผู้หญิงนะคะหรือว่าเด็กชายเด็กหญิงคนแก่คนชราล้วนแล้วแต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างพวกเขามาทางนั้นฉะนั้นอย่าไปทำร้ายหรือว่าทำลายเขานะคะกฎข้อที่7ค่ะอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาหมายความว่าผู้ชายจะต้องไม่ละจากภรรยาของตนเพื่อไปอยู่กับผู้หญิงอื่นนะคะและในทำนองเดียวกันผู้หญิงจะต้องไม่ละสามีของตนเพื่อไปอยู่กับผู้ชายอื่นให้เราจงรักษาความบริสุทธิ์ของเราไว้ด้วยนะคะกฎข้อที่8อย่าลักทรัพย์อย่าไปขโมยทรัพย์สินเงินทองของใช้นะคะไม่ว่าจะมีมูลค่ามากหรือว่าน้อยหากเราหยิบโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของนะคะก็แสดงว่าเราเป็นขโมยนะคะถ้าเราได้ลักขโมยสิ่งของต่างๆเราต้องนำไปคืนหรือว่าชดใช้ให้แก่เขานะคะกฎข้อที่9อย่าเป็นพยานเท็จค่ะก็คืออย่าใส่ร้ายป้ายสีพื้นบ้านอย่าโกหกแต่จงพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะข้อนี้ก็สำคัญไม่แพ้กว่ากันเลยนะคะบางครั้งเงินนะคะทำให้เราไม่สามารถทำตามกฎข้อนี้ได้เพื่อเงินเรายอมโกหกเพื่อเงินเรายอมที่จะเป็นพยานเท็จหรือเปล่าฉะนั้นอย่าเห็นแก่เงินเป็นใหญ่นะคะให้เรายึดมั่นในความจริงกฎข้อสุดท้ายค่ะอย่าโลภครัวเรือนของพื้นบ้านเราต้องไม่มีความปรารถนาหรือว่าอยากได้ของของผู้อื่นนะคะบางครั้งด้วยความโลภทำให้เราทำผิดกฎข้อที่6ก็คือ
การฆ่าคนนั่นเองนะคะเอาชีวิตเขาแน่นอนค่ะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่เฉพาะแค่นั้นนะคะเรายังจะต้องได้รับการลงโทษการพิพากษาจากพระเจ้าด้วยนะคะฟังดูแล้วกฎข้อที่10เนี่ยยากไหมคะไม่ยากนะคะหากเรารักพระเจ้าเราก็ทำได้ค่ะมีกฎข้อไหนบ้างที่เรายังทำไม่ได้ก็ขอการทรงนำจากพระเจ้านะคะเมื่อเราทำผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งให้เราสารภาพต่อพระเจ้านะคะให้พระเจ้ายกโทษในสิ่งที่เราทำผิดแล้วก็หันหลังให้กับสิ่งนั้นด้วยเริ่มต้นกับชีวิตใหม่เชื่อว่าพระเจ้าก็จะทรงยกโทษให้กับคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนค่ะมาฟังเพลงนี้กันดูนะคะเพลงนี้บอกว่าคนสำคัญค่ะคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนไม่สำคัญไม่มีความหมายไม่มีใครเลยจะสนใจต้องการความรักต้องการคนห่วงใยมีใครสักคนที่เข้าใจแต่อยากให้รู้พระเยซูเข้าใจพร้อมมอบความรักและความห่วงใยห่วงอยู่เสมอไม่ว่าคุณเป็นใครพระองค์เข้าใจและยังรักเสมอจะคิดว่าคุณเป็นคนไม่สำคัญไม่มีความหมายไม่มีใครเลยจะสนใจต้องการความรักต้องการคนห่วงใยมีใครสักคนที่เข้าใจแต่อยากให้รู้พระเยซูเข้าใจพร้อมมอบความรักและความห่วงใยห่วงอยู่เสมอไม่ว่าคุณเป็นใครพระองค์เข้าใจและยังรักเสมอThank you.
ผู้ฟังคะความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวที่เราจะต้องเรียนรู้หรือว่าเราจะต้องเรียนแบบความรักของพระเยซูคริสต์นะคะเราสามารถที่จะเข้าใจความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะโดยการศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางบทเรียนทางไปรษณีย์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่เขียนชื่อที่อยู่นะคะให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาอย่างรายการด้วยรักตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะคะหรือว่า50000นั่นเองเมื่อเราได้รับจดหมายของท่านแล้วเราก็จะส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ส่งให้คุณถึงบ้านอยากพูดคุยนะคะสามารถที่จะกดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053260627ค่ะฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะของสื่อมวลชนเสียงสันติก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเสียงสันติได้ค่ะติดต่อกับทีมงานของเราผ่านทางอีเมลนะคะก็ที่ vopprogram@gmail.com ค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะทิ้งท้ายว่าอย่าให้เราลืมกฎทองของพระเจ้านะคะสามารถที่จะหาอ่านได้ที่อพยพบทที่19ข้อที่1บทที่20ข้อที่17ได้นะคะอย่าลืมนะคะพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาและตัดสินแต่เพียงผู้เดียวคือพระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยให้เรารอดได้และทรงสามารถทำให้เรานั้นทำลายเราได้เช่นเดียวกันนะคะยากอบบทที่4ข้อที่12นั่นเองค่ะดิฉันอัมภาพรพร้อมกับคุณราชิตนำพาต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการด้วยรักขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและทรงอวยพระพรทุกท่านลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะให้มีความหมายทำให้ข้าได้มา
คนน่าเศร้าคือคนที่ไม่เคยพบรักแท้ในชีวิตแต่คนที่น่าเศร้ากว่าคือคนที่พบรักแท้แล้วแต่ไม่นานก็กลายเป็นแค่รักโปรโมชั่นแต่คนที่น่าเศร้าอย่างสุดๆคือคนที่เคยรักกันกลายเป็นคู่กัดคู่แขนคู่อาฆาตและเป็นศัตรูกันแล้วคุณล่ะคะความรักของคุณเป็นแบบไหนไม่ต้องเป็นแบบไหนหรอกครับวันนี้เสียงสันติมีทางออกเรามีหนังสือดีๆแจกให้คุณไม่ให้เดินเข้าไปสู่สภาวะที่น่าเศร้าแต่จะนำไปสู่การมีชีวิตรักและครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปเขียนจดหมายหรือไปสนิยบัตรขอหนังสือถ้าคิดจะรักก็อย่าทำให้เสียใจมาได้ที่ตู้ปน131ปนจเชียงใหม่50000หรือโทร053-242-654 053-260-627แล้วคุณจะพบว่ารักแท้ไม่ได้อยู่ไกลตัวค่ะโอ๊ยแบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติตู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติตู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย